สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกระจ่างแล้วสาเหตุแตงโมนิดาล่าสุดแอนนาทนไม่ไหวโพสต์ทันทีเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่มีผู้คนให้ความสนใจเป็นอันดับหนึ่งมาอย่างยาวนานเมื่อนักแสดงสาวแตงโมนิดาเกิดอุบัติเหตุพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งณวันนี้ก็ครบ2เดือนแล้วโดยล่าสุดตำรวจก็ได้แถลงบทสรุปคดีแตงโมโดยเป็นการร่วมแถลงข่าวการสรุปสำนวนการสอบสวนคดีณห้องประชุมอมรวิวัฒน์อาคารอเนกประสงค์ตำรวจภูธรภาค1โดยระบุว่าจากการสืบสวนพยานหลักฐานผู้ต้องหา6ปากพยานรวม124ปากเก็บวัตถุพยาน88ชิ้นพยานเอกสาร47ฉบับคลิป200คลิปมีเอกสารทั้งสิ้น 2,249 แผ่นและมีช่วงหนึ่งก็ทำให้กระจ่างทั้งประเทศเฉลยแล้วตำรวจแถลงสรุปสำนวนคดีสาเหตุการจากไปของแตงโมนิดาโดยเธอนั้นได้จากไปจากการขาดอากาศหายใจจากการจมน้ำนั่นเองล่าสุดแอนนาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวทันทีหลังได้ฟังตำรวจแถลงโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าสะเทือนใจท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ